สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทริปเปิลทูกันพลานะฮะสำหรับทริปนี้ครับก็จะเป็นวอล์กสั้นๆอีกเช่นเคยนะครับพอดีผมได้แอร์บัสชุดใหม่มานะครับนั่นก็คือเจ้า Infinity CR Plus ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวโซโล่ก็คือไม่ใช่ 2-in-1 นะครับก็จะเป็นหัวขนาด 0.4 อย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ผมเอามาใช้งานเองไม่ได้เอามาจำหน่ายนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปอันบ็อกแกะกล่องพร้อมๆกันครับว่าตัวแอร์บัดมันเนี่ยจะสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันนะฮะต้องบอกก่อนว่าผมเองก็ยังไม่เคยใช้เจ้า Infinity นี่เหมือนกันนะครับแกะซีนก่อนปึ๊บโอเคครับพอแกะออกมาเขาก็จะมีกล่องพลาสติกนะครับดีไซน์แบบเรียบๆนะฮะไม่มีอะไรหวือหวานะครับผมลืมบอกนะครับมันก็ข้างกล่องเนี่ยมันจะมีระบุนะครับอย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวเฉพาะหัว 0.4 มันก็จะเขียนเลยครับ Infinity CR Plus นะ 0.4 พร้อมระบบ Quick Fix นะครับ Triple Coating Chrome Finish นะฮะก็เป็นการชุบโครเมียมนะครับที่ตัวบอดี้เนี่ยด้วยเทคนิคของบริษัทเขานะครับเป็นจำนวน3ชั้นด้วยกันนะฮะนี่เป็นเว็บไซต์ของตัวเขานะครับโอเคในกล่องกระดาษมีเป็นเหมือนคู่มือนะครับมีคู่มือมาพอเปิดมาเนี่ยอ๋อเนี่ยครับเขาก็จะมีแบ่งเลยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของแคปรูปแบบต่างๆของเขานะครับซึ่ง 0.4 ที่ผมได้มาเนี่ยน่าจะไม่มีตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะมากับตัว2-in-1 นะครับหรือขนาดหัวพ่น 0.15 นะครับน่าจะมีเป็นแคปตัวนี้มานะฮะของผมน่าจะเป็นตัวนี้นะครับโอเคก็เป็นคู่มือนะครับนี่ชิ้นส่วนต่างๆนะครับเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับตำแหน่ง A B C D E อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นคู่มือในการแนะนำการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Quick Fixนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Quick Fix เนี่ยมันคืออะไรนะฮะมีวิธีทำความสะอาดให้ด้วยนะครับอันนี้ดีนะครับเป็นคู่มือแบบพิมพ์สีนะครับซึ่งพอเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพเหมือนเวลาเราดูนิตยสารซึ่งมันง่ายนะครับมันดูแล้วมันเรารู้สึกว่ามันง่ายเนี่ยเขาจะมีบอกวิธีหมดเลยนะครับว่าแบบไหนปัญหาแบบไหนเกิดขึ้นยังไงแล้วควรแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคแล้วก็ข้ามในส่วนของคู่มือไปนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะคู่มือสวยงามดูดีครับดูดีเลยนะฮะถือว่าทำออกมาได้สมกับราคามากนะครับเรามาเปิดกล่องกันดีกว่านะครับสำหรับเดี๋ยวขอเก็บมีดก่อนที่มันจะแทงมือนะครับอ่ะเรามาเปิดกล่องนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะครับปกติมันจะล็อกอย่างนี้นะครับเมื่อกี้สงสัยมือผมไปโดนมันหลวมนะครับมันจะล็อกมาอย่างนี้ปลดล็อกนะฮะเราก็จะเปิดออกมาฟ้าบมีแผ่นโฟมโปะมาด้วยสวยเลยนะครับมาเรามาดูตรงนี้ก่อนนี่ก็จะเป็นในส่วนของ
แคปนะครับที่ผมเปิดเจอในคู่มือเมื่อกี้นะครับที่เขาแถมมาแคปอันนี้น่าจะเป็นตัวสลักในการไขแอร์บัดนะครับเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูนี่นะครับตัวแคปนี่เป็นตัวสลักนะครับที่ผมเคยดูคลิปรีวิวมาก่อนหน้านี้ก็เอาไว้ไขตามจุดต่างๆที่ตัวแอร์บัดนะครับตามบอดี้เนี่ยนะตัวนี้จะเป็นตัวไขนะครับทีนี้มาในส่วนของตัวแอร์บัดเลยดีกว่านะครับด้านข้างเขาก็จะเลเซอร์มาเลยนี่ฮะ Infinity CR Plus นะครับตัวบอดี้ชุบโครมมา3ชั้นนะครับด้านฝั่งนี้Made in เยอรมันนะครับ by Harder and Steinbeck number 31684เนี่ยครับเขาจะระบุซีเรียลไว้เลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขานะครับถือว่าสวยงามเลยทีเดียวน้ำหนักนะครับเอาตอนเนี้ยที่ผมสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่หนักนะมันเบามากเลยมันกำลังดีอะครับนะฮะกำลังดีเลยไม่หนักมากนะครับถ้าเป็นตัว 0.15 ที่เป็นหรือเราใส่ถ้วยเล็กกว่านี้น้ำหนักผมว่าน่าจะทุ่นไปกว่านี้อีกเยอะพอสมควรเลยนะฮะเนี่ยครับค่อนข้างหนึบมือใช้ได้ส่วนตัวโครมเนี่ยก็โดนขี้มงขี้มือผมไปหมดละนะฮะเขาให้ตัวผู้สำหรับติดตั้งพวกข้อต่อปลดไวต่างๆมาด้วยนะครับเข้ากับอันนี้เป็นข้อต่อปลดไวของยูสตาร์นะครับซึ่งเข้ากันได้นะครับเข้ากันได้พอดีเลยนะครับน่าจะเป็นหัวแบบขนาดมาตรฐานเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าโอเคนะโอเคถือว่าเซฟใครที่ยังไม่ได้ซื้อในส่วนของข้อต่อปลดไวของยี่ห้อเขาเองเนี่ยก็สามารถใช้ของพวกไต้หวันพวกจีนเทียบได้นะครับใช้ไปก่อนได้เลยนี่ถ้วยสีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะด้านบนจะเป็นเรียบๆแบนๆเลยนะฮะถ้าของถ้าแบบที่เราเห็นจนชินตาทั่วไปมันก็จะเป็นโค้งๆเนาะเนี่ยฮะอันนี้ของสปาแม็กนะครับมันก็จะเป็นโค้งๆมนๆทั่วไปอันนี้ของ Infinity นะแล้วมันจะแบนเลยนะครับถ้วยสีนะครับภายในนี่ถ้วยสีสามารถถอดได้นะครับนี่นะฮะเราถอดออกมาก็จะเจอซีนเทฟลอนนะครับระหว่างบอดี้กับตัวถ้วยนี่ก็เป็นถ้วยนะครับน้ำหนักเบามากนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำหนักของตัวแอร์บัดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างเบามากนะครับส่วนของหัวนะครับเริ่มต้นมามันจะเป็นตัวโปรเทคหน้าตาแปลกๆนะครับดึงได้เลยนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆดึงระวังพอถอดตัวโพเทคออกมาเราก็จะเจอเข็มเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเข็มขนาด 0.4 มิลลิเมตรนะฮะถ้าขันตัว nozzle cap ตรงนี้ออกมานะครับเรามาดูในส่วนของนมหนูกันว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับ nozzle cap ตรงนี้ก็ยังเป็นซีนยางอยู่นะครับซีนยางอยู่
นมหนูเขาจะเป็นแบบในลักษณะนี้ครับนี่โอลิงเขาจะเป็นเทฟลอนนะครับนมหนูจะเป็นลักษณะแบบสวมนะครับจะไม่ได้เป็นลักษณะในรูปแบบไข่แบบที่เราคุ้นหูคุ้นตากันแล้วนะครับทีนี้นะหลังจากที่เราถอดตัวโปรเทคแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่แคปกันนะฮะก็สวมเข้าไปเลยครับเหมือนตัวโปรเทคเลยอันนี้ดีนะครับเขาทำออกมาเหมือนให้สวมได้เลยครับแต่ทีนี้เวลาดึงถ้าส่วนตัวผมนะเวลาดึงผมว่ามันมีความเสี่ยงที่จะพลาดถ้าเกิดเราไม่ได้ระวังมากครับเสี่ยงที่จะพลาดไปโดนปลายเข็มอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะตัดสินใจซื้อตัวนี้ก็เวลาถอดเข้าถอดออกตัวแคปเนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงนะครับส่วนของแคปเนี่ยเขาจะออกแบบมาค่อนข้างพอดีเลยสมมุติว่าโฟมนี้เป็นชิ้นงานแล้วกันนะครับถ้าเราเอาแคปไปแนบเนี่ยเข็มยังไม่ถึงชิ้นงานเลยนะครับเนี่ยจะเหมาะกับรีดเส้นมากนะครับสำหรับคนที่จ่อหัวพ่นนะครับที่ต้องการรีดเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับก็จ่อได้เลยนะครับแต่ก็ยังควรที่จะระวังอยู่บ้างนะครับระวังอยู่บ้างนี่ฮะแคปมันจะออกแบบมาค่อนข้างที่จะพอเหมาะพอดีเลยนะครับทีนี้ระบบที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับของตัว Infinity เนี่ยก็คือระบบไกของเขานะครับที่เรากล่าวไปเบื้องต้นตอนแรกนะครับเกี่ยวกับระบบQuick Fixนะครับ Quick Fix เนี่ยจะอยู่ตรงท้ายนี่นะครับเขาก็จะมีเบอร์บอกเลยสมมุติเรารีดเส้นอยู่เนี่ยเราง้างไกรีดเส้นนี้เดียวปื๊ดนะฮะแล้วเราต้องการที่จะพ่นกว้างเลยนะครับเราก็ดึงท้ายออกมานะครับมันก็จะเป็นเหมือนการปลดล็อกเราก็ง้างได้สุดเลยเห็นไหมฮะทีนี้เราก็พ่นกว้างฟอดได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราพ่นกว้างเสร็จแล้วเอ้ยตรงนี้เราอยากไฮไลท์ว่ะเราเอานิ้วโป้งกดล็อกมันก็ไกลมันก็จะกลับมาอยู่ในระยะของที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้อันนี้คือความเฟี้ยวฟ้าวของตัว Infinity เขานะครับส่วนหนึ่งนี่ด้านในบอดี้นะครับในส่วนของไกลเนี่ยไกพ่นเขาเนี่ยจะมาเป็นบอลจอยนะครับเป็นเลยลักษณะของบอลจอยเลยตัวไกอารมณ์มันจะเหมือนช็อคอัพที่ว่ามันพวกช็อคอัพรถอะครับที่ว่ามันดูแบบมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะฮะนุ่มนะครับนุ่มถือว่านุ่มแต่ก็ต้องลองดูนะครับตามความถนัดของมือแต่ละคนนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองพ่นเทสกันนะฮะนี่เดี๋ยวเราลองพ่นรีดกันดูก่อนเนาะผมกับปรับไกลไว้อ่อนเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกำลังลมสักครู่นี่คือเส้นรีดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบ Quick Fix ด้านหลังนะครับที่เราคุยกันไปเมื่อตอนต้นนะฮะตอนนี้ผมปรับไกลเนี่ยให้มันอยู่ให้สีมันออกน้อยนะครับอ่
นี้หลังจากที่เราดูเส้นเล็กแล้วนะครับตอนนี้ไกลง้างนิดเดียวแต่พอเดี๋ยวผมดึงป๊อปถอยหลังออกมานะครับเห็นไหมฮะมันก็จะสามารถพ่นกว้างได้ทันทีนะครับหมดแล้วสีนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Infinity CR Plus นะฮะก็โดยรวมถือว่าค่อนข้างประทับใจนะครับแต่ยังไม่ชินต้องยอมรับเลยว่าผมเองก็ยังไม่ชินมือเหมือนกันนะครับก็ต้องลองจับไปสักพักนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอต่างๆของทางทิปเปิลทูกันฟ้านะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel ของ Triple Two กันพาไว้เพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปวิดีโอต่างๆจากทางแอดมินนะครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันนะครับสวัสดีครับ